สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eagle PP Channel วันนี้มีหูฟังนะจ๊ะเห็นมานั่งเปิดหัวคลิปแบบนี้นั่งพูดแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นคลิปแต่งหน้าเหมือนเดิมนะจ๊ะ No วันนี้เกิ้ลจะมานั่งทำการรีแคปผลงานของตัวเองมันเป็นผลงานของเกิ้ลเมื่อตอน12ปีที่แล้วเมื่อตอนปี2550เนี่ยเกิ้ลได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับค่ายเพลงจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นศิลปินแจ็คสันเป็นศิลปินดูโอเนาะระหว่างแฮร์รี่กับเอียนคือมันเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่เกิ้ลแบบรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความภูมิใจในการทำงานของเราว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับต่างประเทศแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวที่เกิ้ลได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอซึ่งอันเนี้ยคือเกิ้ลไม่แน่ใจว่าเกิ้ลได้รับบทบาทเป็นนางเอกหรือเปล่าเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงอีไลซ่าซึ่งพูดเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออีไลซ่าแล้วเกิ้ลได้รับบทเป็นอีไลซ่าเกิ้ลก็เลยว่าเอ๊ะเราไม่ได้เด่นแต่เราได้เป็นนางเอกนึกออกป่ะเดี๋ยววันนี้เกิ้ลจะมานั่งทำการรีแคปด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้เนาะขออนุญาตมันจะมีบางช่วงบางตอนที่เกิ้ลไม่สามารถมองกล้องได้เพราะว่าเดี๋ยวเกิ้ลจะดูคลิปอยู่ในโทรศัพท์เนาะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงที่อยากออกมาทำเพราะว่ามันรู้สึกแบบมันเป็นความภูมิใจอย่างนึงอ่ะในการทำงานของเรามันไม่ได้มีกันง่ายๆในการที่จะได้รับโอกาสจากต่างประเทศแล้วก็ได้อยู่ในมิวสิก MV ของเขาไงมันก็เลยรู้สึกอยากจะมาทำรีแคปสักครั้งนึงเพื่อที่จะเก็บไว้ดูในอนาคตเพราะว่าเมื่อตอน12ปีที่แล้วเนี่ยพอเราได้ถ่ายเราก็ไม่คิดหรอกว่าเนี่ยต่อมาอีก12ปีข้างหลังเราจะได้ย้อนกลับมาดูแล้วก็จะเห็นตัวเองโลดแล่นอยู่บน YouTube นึกออกปะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการแบบอยากจะทำรีแคปของตัวเองโอ๊ยพูดมากไปดูกันเลยปะคนนี้จะเป็นเพื่อนชื่อตีเนาะในตอนทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันมากๆเลยเพราะว่าตีถือเป็นคนที่แบบว่าเป็นครูคนหนึ่งของเกิ้ลเลยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้ามาแล้วหัวแดงมาเลยแดงทั้งชุดอ่ะคือเดี๋ยวให้ดูก่อนตรงนี้คือสังเกตดูดีๆนะตรงหน้าอกเกิ้ลเนี่ยคือมันจะผอมมากจะเห็นกระดูกชัดเจนมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกิ้ลน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ54-55ก็คือมันผอมมากและกับคนที่แบบสูง170กว่ามันผอมแล้วมันเกรงในที่นี้คือแบบกล้ามแขนก็ดูแบบเป็นยังเป็นผู้ชายอยู่แล้วก็เส้นเลือดก็ขึ้นด้วยการที่แบบเป็นคนที่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆไงมันก็เลยแบบว่ามีทั้งกล้ามแขนมีทั้งแบบเส้นเลือดอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่สมูทแต่ว่าคือมันก็เลยมีความภูมิใจของเราไงว่าเราไม่ได้ดูเป็นผู้หญิงแต่เขาก็ยังเลือกให้เราแบบได้เล่นมิวสิกของเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยเสียดมากตีแต่งหน้าสวยจริงๆนะดูสิอันนี้เป็นนักร้องเป็นแฮร์รี่กับเอียนส่วนคนนี้เป็นน้องเจดนะนักแสดงชายก็จะเป็นน้องเจดของข้างที่จะได้รับบทหนักอยู่มาแล้วอันนี้ชุดนี้เป็นแม่เสือดำเขาบอกให้คลานค่ะเพลงก็จะพูดเหมือนแบบว่าโอ๊ยเธอเยื้องย่างเหมือนเสือดำเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาต้องการให้เซ็กซี่แต่ว่าหยุดคือแบบเซ็กซี่อ่ะใช่ในส่วนหนึ่งแต่ว่าหน้าผากอ่ะมันก็ยังดูเป็นผู้ชายไงความเป็นผู้ชายคือหน้าผากมันก็จะแบบมันก็จะเว้าเข้าไปเนาะตอนนั้นก็แบบเราไม่ได้เก่งอ่ะเราไม่ได้แต่งหน้าเก่งเราไม่ได้แบบคือประสบการณ์ในการทำงานของเราก็แค่แบบ3ปี4ปีอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้รู้เทคนิคอะไรมากมายไงว่าเวลาแต่งหน้าเราจะต้องไลท์ให้หน้าผากแบบมันดูทึบดูเล่นสีเล่นแสงเล่นเงาเพราะว่าเกิ้ลไม่ใช่เป็นคนที่เรียนแต่งหน้ามาเกิ้ลแต่งหน้ามาจากแบบประสบการณ์ของตัวเองไงแล้วในการถ่าย MV เนี่ยคือครั้งนั้นน่ะมันเป็นการถ่าย MV หลังจากที่เราทำงานเสร็จคือหลังเที่ยงคืนเราก็เริ่มถ่ายจนถึง 5:00 นเพราะว่าใช้เวลาในการถ่ายเนี่ย2วันเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เราแบบเธอแต่งหน้าทำงานยังไงเธอก็มาถ่าย MV อย่างนั้นก็แค่ซับๆหน้าแล้วก็อาจจะเติมเปลี่ยนสีปากบ้างอะไรบ้างคือแต่งให้มันละมุนขึ้นดูต่อดีกว่าอ
เซ็กซี่ป่ะล่ะสโมกี้อายเบาๆแล้วก็ปากสีชมพูแต่งหน้าแอปมากๆอ่ะจริงๆคือเพื่อนจะต้องแบบหางตรงหางตาต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นแบบเราก็แบบอยากให้มันดูแบบสมูทดูเป็นผู้หญิงที่สุดนะเราก็แต่งเลือกที่จะแต่งหน้าแบบเบาๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นคือทุกคนมีความสุขมากในการทำงานจริงๆเป็น2วันที่แบบเราสนุกเราตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะโชว์กันแบบช่วงประมาณ 3:00 น 4:00 นโชว์รอบนึง10ประมาณ10 11 12เพลงแล้วก็แบบจบการทำงานแล้วเนาะอ่ะและอันนี้เป็นชุดที่3ป่ะชุดที่3ก็จะเป็นชุดสเปนค่อนข้างที่จะใหญ่ชุดสวยมากๆเดี๋ยวให้ดูความออกมาอีกทีคือเนี่ยชุดสวยมากชอบมากมันเป็นชุดที่ทำงานเนี่ยสีจะเป็นคนทำชุดแล้วสีเป็นคนทำชุดสวยมากจริงเดี๋ยวหยุดก่อนช่วงนั้นมันเป็นแบบอารมณ์แบบเขาบอกว่าเราอยากจะเล่นอะไรให้เราเล่นเลยให้เราแปลเนื้อเพลงด้วยความเข้าใจของเราว่าเนี่ยเนื้อเพลงมันเป็นมาประมาณเนี้ยเราอยากจะสื่ออะไรก็สื่อคือตอนนั้นตีมันก็หมุนมากเพื่อนก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้สิฉันก็ต้องออกกล้องฉันก็ต้องหมุนสิแล้วก็หมุนไปอีกโซนนึงแล้วพอดีภาพมันก็ออกมาสวยงามเขาก็เลือกตัดต่อที่จะแบบให้มันออกมาเป็นอย่างนี้มันก็ดูเลยดูแบบสมูทแล้วมันก็ดูสวยดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนชุดขาวก็จะเป็นฟิลแบบอยู่บนฟ้าฟ้ามีควันแต่ว่าตอนนั้นแบบสำลักสโมกกันเยอะมากมาแล้วชุดนี้ชุดนี้สีขาวก็จะเป็นแบบเขาก็ให้ก็เป็นนางฟ้าเนาะจะใส่ตอนหูสีขาวแล้วก็ใส่ปีกสีขาวข้างหลังซึ่งปีกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปีกที่หนักเพราะว่ามันเป็นขนเป็ดแล้วก็ขนไก่แล้วก็มันเป็นแบบกระดาษปะเกนน่ะบวกกับลวดบวกกับอะไรหลายๆอย่างกาวเทียนกาวแท่งเงี้ยมันรวมเข้าไปแล้วมันก็หนักไงอันนี้คือจะบอกไปก่อนเลยว่าซีนเนี้ยคือเจดจะรับบทหนักมากเพราะว่าเจดจะต้องเป็นคนที่แบบแบกเกิ้ลอยู่บนไหล่ซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายเทคมากๆแล้วชุดเกิ้ลน่ะเวลาตอนที่ใส่นะชุดนี้มันจะเป็นชุดปักเลื่อมด้วยมือทั้งตัวพอมันปักเลื่อมด้วยมือเนี่ยมันจะมีทั้งเลื่อมแล้วก็มีทั้งไข่ปลาไอ้ตรงไข่ปลาเนี่ยพอเวลามันอยู่บนตัวเกิ้ลปุ๊บแล้วมันไปนั่งอยู่ที่หลายเจดเนี่ยมันความกดทับอ่ะแล้วด้วยความหลายเทคอ่ะแล้วมันไม่ใช่ยกขึ้นไปแล้วก็นั่งเลยยกขึ้นไปแล้วก็ต้องหมุนคือหลายรอบมากๆทำให้แบบพอตอนเลิกกองเนี่ยตรงหลายเจดเนี่ยคือแบบมันช้ำแดงแบบเห็นแล้วสงสารน้องอ่ะจากค่าตัวที่น้องได้รับคือมันต่างกับเราไงเราก็เลยมีความรู้สึกแบบจริงจริงน้องก็น่าจะได้ค่าตัวเท่าเราเนาะอะไรเงี้ยมันมีแค่2คนที่แบบได้ค่าตัวเยอะก็คือเกิ้ลกับตีของคนที่แบบได้ค่าตัวเท่ากันส่วนคนอื่นเนี่ยไอ้ฟ้าคนอื่นเนี่ยคือได้ลงมาแบบน้อยกว่าเราเกินครึ่งอ่ะเราก็เลยค่อนข้างจะเห็นใจน้องแต่เราก็ไม่ได้จะแบ่งตังค์ให้น้องหรอกนะเราก็งกไงภาพปวดหัวในตำนานคือทุกชุดเนี่ยเป็นชุดของที่ทำงานเราหมดเลยจะเป็นผลงานของตีหมดเลยคือเห็นมั้ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเขาใช้แบบสีสันแบบเยอะมากอ่ะเขาเลือกเขาเป็นคนเลือกชุดนะทีมงานเขาเป็นคนเลือกชุดนะเห็นชุดไหนของเราน่าสนใจเขาก็แบบฉันเอาชุดนี้นะฉันอยากได้ชุดนี้นะฉันเอาชุดนี้นะคือเขามานั่งดูเราทำงานแบบว่าสักระยะหนึ่งแล้วอะแล้วเขาก็เลยแบบชอบเขาก็เลยอยากจะให้ถ่าย MV ที่ทำงานเราเนี่ยเห็นมาสวยประหลาดนางเอก MV ประหลาดจริงก็เราเป็นอีไลซ่าเราก็ต้องเป็นนางเอกถูกปะถึงตีจะเป็นตัวเมนตัวร้องแต่ว่าคือเกิ้ลเนี่ยก็ได้รับบทเป็นอีไลซ่าไงแล้วเพลงมันเป็นอีไลซ่าก็ต้องเป็นเกิ้ลถูกปะที่เป็นนางเอก MVยังไงก็คอมเมนต์บอกเกิ้ลด้วยละกันนะเพราะว่าเกิ้ลก็อยากรู้จริงๆว่าคนอื่นน่ะรู้สึกยังไงบ้างว่าเกิ้ลน่ะเป็นนางเอก MV หรือว่าเพื่อนเกิ้ลน่ะเป็นนางเอก MV เดี๋ยวเราไปดู MV ตัวเต็มอีกทีนึงต่อจากนี้เลยดีกว่าจ้ะไปๆๆๆๆๆ
I remember that Thursday in February when I first laid my wandering eyes on a Eliza. She looked like a lesbian revolutionary, so tough and scary. I thought maybe I wouldn't try. I eat boys like you for breakfast, she said. And I said, well, I'd like to make breakfast for you. Ooh, Eliza.